อกสังเวียนก็เดือดแฟนซูเปอร์เล็กฟาดซอเอเมืองนนท์ซัดอะไรคือตัววัดของแท้ของปลอมนอกสังเวียนก็เดือดแฟนซูเปอร์เล็กฟาดซอเอเมืองนนท์ซัดอะไรคือตัววัดของแท้ของปลอมเผยโพสต์นี้ค่อนข้างแรงและทำร้ายกันมากเกินไปแม้จะจบไปแล้วสำหรับไฟประวัติศาสตร์มวยไทยหลังมวยดังรถถังจิบเมืองนนท์แท้คะแนนซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ท่ามกลางกระแสดราม่าในยกที่2หลังรถถังโดนนับโดยมีแฟนมวยมองว่าไม่สมควรโดนบางส่วนก็มองว่าตัดสินถูกต้องแล้วอีกประเด็นคงเป็นก่อนการชกมีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21กันยายนซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ทำน้ำหนักไม่ผ่านต้องตบตาชั่งโดยน้ำหนักเกินพิกัดถึง5ปอนด์ทำให้คู่นี้ต้องยกเลิกการแย่งเข็มขัดแชมป์แต่ยังขึ้นชกตามกำหนดเดิมโดยรถถังต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์ต่อมาซอเอเมืองนนท์โพสต์ข้อความใน Facebook พร้อมภาพการชกระหว่างรถถังจิบเมืองนนท์กับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ว่าของแท้อยู่ตรงไหนมันก็คือของแท้ของปลอมให้แต่งดีดูสวยงามยังไงก็คือของปลอมนักเลงจริงเขาไม่ทำกันงานนี้เหมือนจะมีดราม่าเมื่อแฟนสาวของซูเปอร์เล็กได้แชร์โพสต์นี้และระบุว่าอะไรคือตัววัดค่าความเป็นคนว่าของแท้หรือของปลอมรายอมรับความผิดพลาดแล้วและทั้งสองฝ่ายมีการพูดคุยว่าชกต่อและเมื่อชกเสร็จมีแค่ผู้แพ้กับผู้ชนะถ้าถามว่าเราเข้าใจความรู้สึกของคุณไหมเราเข้าใจเราเคยผ่านความรู้สึกนี้มาและในครั้งนี้ตัวซูเปอร์เล็กก็เจ็บปวดไม่แพ้กันไม่ใช่ว่าเราได้มาแล้วเราไม่เสียอะไรเลยเราก็เสียมากเหมือนกันให้มันจบนะคะที่ต้องแชร์เพราะหลายโพสต์มากและคิดว่าโพสต์นี้ค่อนข้างแรงและทำร้ายกันมากเกินไปไม่เคยร้องขอความยุติธรรมในส่วนที่เราก็ผิดแต่ขอความเห็นใจในค่าของความเป็นคนด้วยค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี่คืออาชีพนักมวยหาเลี้ยงครอบครัวไม่ใช่นักเลงค่ะซอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้วยความเคารพค่ะซูเปอร์เล็กมอรัตนบัณฑิตอ่านข่าวบอสชาตรีแย้มมีรีแมตช์รถถังซูเปอร์เล็กยกไฟต่อยที่กาตาร์ชิงแชมป์ฟลายเวทอ่านข่าวซอเอเมืองนนท์โพสต์ดราม่าหลังรถถังแพ้ลั่นพอกันทีรอบเดียวจบพูดถึงของแท้ของปลอมอ่านข่าวเสียโบ๊ทโผล่คอมเมนต์หลังรถถังแพ้ซูเปอร์เล็กศึกไฟประวัติศาสตร์บทบรรณาธิการกกปราบผู้มีอิทธิพลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่เศษ 2739 ส่วน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานนายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานปลัดกระทรวงมหาดไทยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายในเป็นกรรมการอธิบดีกรมการปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการรองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายความมั่นคงผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายในและผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการระดมหน่วยงานและบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยที่มีอำนาจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายเป็นผู้ดำเนินการเป็นด้านหลักล่าสุดกรมการปกครองเรียกประชุมปลัดจังหวัดสั่งเอ็กซเรย์พื้นที่แล้วนอกจากนี้ยังมีกรรมการจากส่วนราชการอื่นร่วมด้วยได้แก่ปลัดกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปลัดกระทรวงแรงงานรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่นเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ขาดเสียมิได้ก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานที่มีองคาพยพด้านการสืบสวนและสอบสวนทั่วราชอาณาจักรถ้าประสานข้อมูลสอดคล้องด้วยแนวปฏิบัติที่ต่อเนื่องกันก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลได้ระดับหนึ่งกำหนดคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่กำหนดนโยบายแนวทางและมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลอำนวยการประสานและบูรณาการการปฏิบัติงานของส่วนราชการและองค์กรต่างๆในการป้องกันและปราบปรามพร้อมทั้งตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลและการข่าวเกี่ยวกับบุคคลต้องสงสัยที่มีพฤติการเป็นผู้มีอิทธิพลและเร่งรัดกำกับดูแลตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและองค์กรต่างๆในการป้องกันและปราบปรามรวมถึงการเชิญเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาอีกทั้งสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนอย่างไรก็ตามแม้การป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลจะต้องเด็ดขาดเพื่อให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันแต่ก็มีข้อที่น่าห่วงใยเรื่องการดำเนินการจะต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมและไม่เลือกปฏิบัติหรือกลั่นแกล้งคุกคามกำราบแต่ฝ่ายตรงข้ามตะวันฉายโผล่คอมเมนต์สั้นๆถึงรถถังจิตเมืองนนท์หลังแท้ซุปเปอร์เล็กตะวันฉายโผล่คอมเมนต์สั้นๆถึงรถถังจิตเมืองนนท์หลังแท้ซุปเปอร์เล็กโดยให้กำลังใจนักมวยด้วยกันหลังเกิดดราม่าหนักแม้จะจบไปแล้วสำหรับไฟประวัติศาสตร์มวยไทยหลังมวยดังรถถังจิตเมืองนนท์แท้คะแนนซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้าท่ามกลางกระแสดราม่าในยกที่สองหลังรถถังโดนนับโดยมีแฟนมวยมองว่าไม่สมควรโดนบางส่วนก็มองว่าตัดสินถูกต้องแล้วอีกประเด็นคงเป็นก่อนการชกมีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21กันยายนซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ทำน้ำหนักไม่ผ่านต้องตบตาชั่งโดยน้ำหนักเกินพิกัดถึง5ปอนด์ทำให้คู่นี้ต้องยกเลิกการแย่งเข็มขัดแชมป์แต่ยังขึ้นชกตามกำหนดเดิมโดยรถถังต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์ต่อมารถถังจิตเมืองนนท์ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุขอโทษจากใจครับพร้อมไลฟ์สดระบุว่าถึงทุกคนที่รอคอยดูมวยคู่นี้ระหว่างตนกับพี่ซุปเปอร์เล็กทุกคนคงได้ดูแล้วมีความสุขตนก็ดีใจแล้วแพ้ชนะขอให้เป็นเกมกีฬาพร้อมขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมาตลอดโดยต้องขอบคุณ FC ทุกคนและครอบครัวญาติพี่น้องที่ดูการชกไฟนี้แม้วันนี้ไม่ประสบความสำเร็จแต่หวังว่าทุกคนจะมีความสุขล่าสุดในโพสต์ดังกล่าวมีอีกยอดมวยดังอย่างตะวันฉายTKแสนชัยมวยไทยยิมมาคอมเมนต์ให้กำลังใจรถถังจิตเมืองนนท์ด้วยว่าสุดยอดแล้วครับอ่านข่าวบอสชาตรีแย้มมีรีแมตช์รถถังซุปเปอร์เล็กยกไฟต่อยที่กาตาร์ชิงแชมป์ฟลายเวทอ่านข่าวซ้อเอเมืองนนท์โพสต์ดราม่าหลังรถถังแพ้ลั่นพอกันทีรอบเดียวจบพูดถึงของแท้ของปลอมอ่านข่าวเสียโบ๊ทโผล่คอมเมนต์หลังรถถังแพ้ซุปเปอร์เล็กศึกไฟประวัติศาสตร์